รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย M150 สบู่วิภาดาวิตามินซีและอีจ้องอะไรเนี่ยนี่หลวงตาอ่านหรือว่าจ้องหนังสือกันแน่ครับเนี่ยอ้าวก็อ่านจริงๆนะสิทำไมถามอย่างนั้นล่ะวันหนึ่งอ่านได้ตั้งหลายเล่มไม่ง่วงเลยเหรอครับนะครับเห็นหนังสือนั้นหนาตัวอักษรแน่นๆไม่ได้เลยนะครับโอ้โหครับนี่เนียนเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็นึกภาพตามไปด้วย มันจะได้ไม่ง่วงจริงๆเหรอครับง่ายขนาดนี้ต้องลองแล้วครับอ้าวแน่นอนครับแน่ครับยังไงมันก็ไม่ได้ผลนะครับโอ้เนนครับที่ว่านะครับเนนเนี่ยเป็นโรคแล้วครับบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้แปลกด้วยอารมณ์ร้อนขึ้นเยอะแล้วเพราะอะไรมันวะไหนวะเนี่ยฆ่าหลานแท้ๆในไส้เพราะว่าพูดผิดหูเฮ้ยอะไรวะแค่พูดผิดหูนี่มันถึงจะฆ่ากันเลยเหรอคนเราเนี่ยพูดผิดหูแบบนี้ใช่ไหมฮัลโหลฉันมาแล้วได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันพูดผิดหูชัดๆอันนี้หัวอันนี้หูพูดผิดฉันอยากจะฆ่าแกถุยบ้าคนละอย่างกันคนละผิดหูญาติกันแท้ๆคุยกันดีๆก็ได้นะครับทำไมถึงต้องฆ่ากันเลยล่ะครับพี่ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่ข่าวบอกก็ได้ครับเนนครับก็เพราะว่าคนสมัยนี้มันใจร้อนมีอะไรก็ไม่คุยกันดีๆมีอะไรก็ลงไม้ลงมือกันท่าเดียวใช่ไม่เกิดการสีแยกไฟแดงอย่างนี้มีรถโอ้รถไปก็ซ่อมได้ทำไมต้องตีกันทำไมนี่นมัสการครับหลวงตาหลวงตาครับผมขอมาอยู่ที่วัดอีกคนได้ไหมให้ผมเป็นเด็กวัดก็ได้ครับมีอะไรแล้วบ้านก็มีไม่อยู่บ้านวะมานอนวัดอย่างเงี้ยมาย่างที่นอนพวกข้าไงโอมคือว่าผมรักและสนใจในพระพุทธศาสนาครับผมอยากเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับจริงเหรอศีลข้อ4ว่าไงศีลข้อ4ห้ามประพฤติผิดในกามครับศีลข้อ5ล่ะห้ามฆ่าสัตว์แล้วถ้ายุงกัดตบอย่างเดียวครับโอ้ยผิดตั้งแต่ข้อ4แล้วครับดูคณะไหนมาเนี่ยศีลข้อ4คือห้ามพูดปดเข้าใจหรือยังแต่หลวงตาครับผมสนใจที่จะเรียนรู้จริงๆนะครับให้ผมเป็นลูกศิษย์หลวงตานะครับนี่ก็เบียดที่นอนแย่เลยโอ้มโอ้มพี่มากกับข้าวไปก่อนนี่ใครวะนมัสการค่ะหลวงตาเจริญพรโยมพี่สาวใจร้ายมือหมายโอ้มดุมากเลยขอบคุณหลวงตาเขาสั่งถึง20กล่องเลยเหรอวะไม่ดีเลยยอดขายได้เยอะๆอ่ะดีฉันชอบแต่30นาทีทำ8เมนูฉันไม่ชอบเองไม่ชอบใช่ไหมเอองั้นเงินก็ข้าไปของข้านะรอเล่นแหมเพื่อนฝูงกันสีสันนิดนึงก็ไม่ได้เหลือไปกี่กล่องรอเล่นเอาหน้าจัดการให้เองนะครับผัดคะน้าหมูกรอบ3กล่องครับเฮ้ยรอหน่อยนะ30นาทีไหวปะโอ้โหนะทำไมนานงั้นน่ะเขาสั่งไว้เยอะไอ้น้องของดีอ่ะมันต้องใช้เวลารอนิดนึงเว้ยพระเจ้าตากกว่าจะกู้กรุงศรีได้เขาใช้เวลาตั้ง7เดือนเลยนะเว้ยเออนี่แค่30นาทีเองใช่ยกตัวอย่างนี้นะมันดูนานเฮ้ยไปรอหน้าร้านรอทำไมตรงนี้แล้วอะไรวะ
ี่ข้าวยังไม่ได้อีกเหรอฮะออกมาตั้งนานแล้วนี่แกไปทะเลที่ไหนมาใช่ไหมแล้วไปแอบอะไรตรงนั้นอ้าวเขาเห็นเฮ้ยนี่แกอย่าบอกนะว่าแกไปเที่ยวเล่นที่อื่นมาแล้วเพิ่งมาสั่งข้าวอ่ะฉันกับแม่นี่หิวข้าวจะตายอยู่แล้วน้องจ๋าใจเย็นๆนะจ๊ะคือว่าข้าวที่ได้ช้าเพราะว่าคิวร้านที่มันเยอะจ้ะฉันคุยกับน้องฉันเผื่อติดตัวเลยกูดุยังหมาแกรีบเอาข้าวมาเลยนะถ้าไม่ได้ร้านเนี้ยแกก็ไปเอาร้านอื่นแกจะโง่รออยู่ทำไมรีบหน่อยละกันมึงอย่าได้กินของอร่อยเลยวันนี้นี่จ้ะเติมแค่ร้อยเดียวเหรอคะโอ้ยเติมแค่ร้อยเดียวเนี่ยจ้ะช่วงนี้สภาพการเงินไม่ค่อยคล่องอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาไว้คล่องๆก็ไปเติมเพิ่มนะคะได้เลยจ้ะโอเคเงินสวยแค่นี้ก็ยังซื้อผิดอีกเหรอสมองมีบ้างไหมคิดบ้างสิสงสัยมีเรื่องให้เผื่ออีกแล้วว่ะฉันบอกแล้วไม่ใช่อันนี้ย้ำไปต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่เป็นไรออยเดี๋ยวเปลี่ยนให้อย่าไปว่าโอมมาเลยนะน้องจะไม่ให้ว่าได้ยังไงแกนี่มันโง่จริงๆสมองมีไว้กั้นหูอย่างเดียวสิท่าแกจะไปไหนไอโอมมาเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นไอโอมบ้างไหมพี่ไอโอมไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่รู้โกรธใครมาเดินปุ๊บไปน่ะโอมออกมาแล้วลูกเร็วนี่ถามจริงเหอะแกทนให้พี่สาวด่าอยู่ได้ไงวะผมยังทนได้พี่ออยเขาไม่ตั้งใจด่าผมหรอกไม่ได้ตั้งใจโอ้ยด่าไปถึงแกสมองขนาดนั้นเนี่ยนะไม่เป็นไรพี่งั้นผมไปก่อนนะครับขอบคุณพี่มากนะขอบคุณมากครับเออไปสักวันนะคงทนไม่ไหวแน่ๆนั่นสิโยมไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจนะโยมสนับสนุนโดยแป้งเย็นโปรเทคไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมแกหนีออกจากบ้านมาทำไมวะเป็นบ้าอะไรกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้โอมเดี๋ยวโยมใจเย็นๆมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันสิยอมไอ้โอมยังไม่คิดพูดอะไรมึงเลยไงวะมันจะไปพูดอะไรมันก็เป็นแบบนี้แหละมีแต่เงียบหนีปัญหาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันนั่นแหละตัวปัญหานางออยทำไมแกพูดจากับน้องแบบนี้เป็นบ้าหรือไงป้าสำรวจนิดนึงหลวงตาอยู่ครับพูดจาก้าวร้าวต่อหน้าหลวงตาได้ยังไงก็มันจริงเหรอแม่พอสักทีเถอะผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่สงบกว่าที่บ้านโอ้ยกี่ต้องพาน้องกลับบ้านนะโอ้ยอะไรเหรอแม่ขออนุญาตนะคะชาวบ้านเขาจะไม่รู้หรือไงว่าตอนนี้บ้านเรามันมีปัญหาตอนนี้ฉันก็อับอายจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วหัดใช้สมองคิดซะบ้างสิไอ้โอมมันก่อเรื่องแต่มาว่าออยทำไมยังไม่เงียบเหรอผีจะเอาปากแกมาพูดหรือไงไม่มีจิตสำนึกเลยเหรอทำไมต้องสำนึกก็เพราะแกไงโอมมันถึงหนีไปอยู่วัดเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวเลยปกตินะออยก็ด่าโอมมาเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้มันเกิดเป็นเพราะออยโอมมันหนีออกไปนานแล้วแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกฉันเลยที่โอมมันหนีออกจากบ้านก็เพราะมันรำคาญแม่มากกว่านี่ฉันเป็นแม่แกนะแกกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมจะพูดไม่ได้แกมันบาปหนานักนะมีสมองคิดบ้างสิว่าอะไรควรไม่ควรพูดเพราะแกมันง่องไงถึงได้สร้างแต่ปัญหาไม่ได้หยุดไม่ได้ยันเดี๋ยวโยมใจเย็นนี่โยมหลวงตาว่านะมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันยังไงซะเราก็เป็นแม่เป็นลูกแท้ๆกันอยู่แล้วนี่ถ้าเลือกได้ดิฉันไม่อยากได้มันมาเป็นลูกสาวหรอกเจ้าค่ะโยมพูดแบบนี้ลูกสาวก็จะเสียใจนะโยมไม่หรอกค่ะปกติที่บ้านก็พูดกันแบบนี้อยู่แล้วฉันแค่จะสั่งสอนให้มันสำนึกเสียเวลาพูดอ้อมค้อมถ้าจะสั่งสอนกันจริงๆหลวงตาว่าพูดดีๆพูดเพราะๆก็ได้นะดีไหมตาครับผมว่าบ้านเนี่ยเกินเยียวยาจริงๆครับ
จริญพรโยมครับเน็ตโอ้ยใครมาเป็นผัวเป็นลูกเขยหูบอดหมดโอ้ยน้องคนเดียวก็ยังดูแลไม่ได้เลยถ้าวันนี้พาน้องกลับมาบ้านไม่ได้แกไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าทำไมแม่ทำแบบนี้บอกตรงๆนะถ้าวันนี้หน้าแกฉันยังไม่อยากจะมองเลยโอมอยู่ที่วัดเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติดีนะครับเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครนะครับยังไงก็ฝากดูแลโอมด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีช่วยบอกให้แกกลับบ้านด้วยนะคะแล้วทำไมโอมถึงหนีมาอยู่ที่วัดล่ะครับหรือว่าแม่ไปดุอะไรโอมหรือเปล่าครับหรือทำให้โอมเสียใจเลยไม่ยอมกลับบ้านนะครับเปล่านะแม่ไม่เคยดุอะไรโอมเลยแม่พูดจาดีๆกับโอมมาโดยตลอดเนนอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับถ้าแม่ไม่ได้ดุแต่แม่ดุพี่ออยใช่ไหมครับเปล่านะแม่ไม่ได้ดุออยแม่แค่สั่งสอนออยให้เชื่อฟังออยอ่ะเป็นพี่สาวก็ต้องดูแลรับผิดชอบน้องสิมีอะไรอีกไหมไม่ละงั้นนี่ฉันไปก่อนนะยังไงก็ฝากดูแลโอมด้วยนะคะครับอะไรวะแบบนี้ไม่เรียกดุแล้วจะเรียกอะไรอ่ะด่าไงไอ้ยอดนี่แม่เขาไม่รู้ตัวเลยอ่ะว่าที่พูดกับออยเนี่ยมันเป็นคำพูดที่แรงมากเลยนะใช่นี่ก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะว่าทำไมลูกชายเขาหนีมาอยู่วัดอ่ะครอบครัวนี่น่าสงสารว่ะเขาไปคุยกับหลวงตาดีกว่าหาทางช่วยโอมมันมันอ่านไม่ออกได้ไงเนนเนี่ยฮะแม่ซ่อนอยู่ที่ไหนก็อ่านไม่ลืมตาตอนนั้นกะทิอบควันเทียนตราชาวเกาะ 7-Eleven ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวกล่องนึงจ้ะได้เลยครับผมอาคมมึงตั้งใจทำกดนี้ได้ไหมฮะหมูอะสับหยาบขนาดนี้มันจะไปอร่อยได้ไงวะทั้งงานอู้ดิวะทำไมมันเป็นญาติผู้ใหญ่เหรอฮะกลัวมันเจ็บเหรอสับละเอียดเฮ้ยข้าตั้งใจไม่ได้ชุยๆนะว่ายอดมึงแก่แล้วไงมึงแก่แล้วมึงไม่มีสิทธิภาพในการทำงานโอ้ยปากนี้นั่นมึงทำคนเดียวแล้วกันเออทำคนเดียวก็ได้วะมึงออกไปเลยออกไปเลยไม่ต้องอยู่ในร้านนี้เลยมองอะไรเอ้ามึงยืนขวางอะไรทำตัวเป็นผู้หญิงมึงหวั่นไปได้มึงอะเอ้าพี่มาด่าฉันทำไมเนี่ยฉันก็แค่มายืนเฉยๆอ่ะมีอะไรบ้างไอ้เสือเฮ้ยหมามันกำลังจะเห่ามึงว่าใครเป็นหมามึงแหละยอดมึงว่ากูเป็นหมาเหรอตายเฮ้ยเฮ้ยฆ่ามึงยอดฆ่ามึงโอ๊ยโอ๊ยพี่ใจเย็นทำไมไม่พูดจากันดีๆตายโอมต้องไปอยู่วัดกับสองคนนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพวกเราก็คุยแบบนี้ปกติครับพวกเราสนิทกันมากเลยนะครับเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปห้ามก่อนนะครับเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเฮ้ยพี่มันหมายเฮ้ยมันเล็กมันเล็กพี่ตีกันนี่พี่ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเบาหวานนะต้องกินน้ำส้มเยอะๆพอแล้วเอานะตัดเปรี้ยวเอาจริงๆนะอาคมฉันเครียดมากเลยตั้งแต่ไอ้โอมมาอยู่วัดเนี่ยชีวิตพวกเราดูแย่จังเลยวะแย่ยังไงวะจะไม่ให้แย่ได้ยังไงอ่ะคนเยอะขึ้นมือเพลงก็ต้องแบ่งเยอะขึ้นไงโอ้ยสารเลวมึงนี่ไม่มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกเลยนะโอ้ยว่าไปก็สงสารไอ้โอมมานะอยู่บ้านไม่มีความสุขก็เลยต้องมาอยู่วัดอ่ะโอ้อยู่วัดก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะต้องมาอยู่ร่วมกับอาคมนี่ไงอยู่กับเองถ้าก็มีความสุขละยอดจริงอ่ะแงมิหน้าล่ะเราถึงอยู่ด้วยกันเองไงมันถึงมีความสุขคนอื่นอยู่ด้วยไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกวันนั้นเนี่ยที่แม่โอมเนี่ยมาตามแม่โอมพูดกับออยแรงมากเลยนะพอหลวงตาเข้าไปห้ามแม่ก็บอกว่าคุยกันแบบนี้มันปกติอยู่แล้วฉันว่านะ
แม่ไอโอมเนี่ยน่าจะไม่รู้ตัวว่ากำลังพูดรุนแรงกับไอโอมอ้าวงั้นพวกเราทำให้เขารู้ตัวดีกว่าว่าความรุนแรงเป็นยังไงโอ้โหเปลืองมากนี่ตั้งแต่คบกันมาเพิ่งเคยเห็นอาคมฉลาดก็วันนี้แหละอ้าวเมื่อกี้กูฉลาดเลยนะเฮ้ยฟุกว่ะดีเลยต้องทำให้แม่โอมมารู้ว่าเวลาโดนพูดแรงเนี่ยเป็นยังไงเผื่อเขาจะคิดได้แล้วใครจะเป็นคนด่าแม่เขาดูล่ะโอ้ยนะมีอยู่คนเดียวอ่ะที่เลี้ยงหมาไว้ในป่าอ่ะครับบ้าโอ้โหใครใครนี่เผลอบล็อกมาจะเป็นใครกันโอ้โหหญิงแม่นี่สอนมาตลอดมารยาทที่ดีคำหยาบไม่เคยปลิออกจากปากเลยครับมันไม่ได้เรื่องจริงเลยนะเป็นอาทิตย์แล้วยังพาน้องกลับมาบ้านไม่ได้ไม่มีปัญญาแบบนี้ก็จะทำอะไรได้วะเฮ้ยทำไมจะต้องมีลูกงออย่างแกด้วยได้เวลาทำการแสดงไปจัดไปไอ้เสือมึงพูดภาษาคนรู้เรื่องไหมฮะให้ไปซื้อกะทิมึงซื้อกะปิมาทำไปวะเอ้าก็มันหมดอะพี่ถ้ามันหมดมันไม่มีมึงก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อมีสมองหัดคิดซะบ้างโอ้โหวันหลังพี่ก็ไปซื้อเองเลยไปโอ้โหทำงานตัวเองฉลาดมากอะเออถ้ากูรู้ว่ามึงโง่กูไม่ใช้มึงหรอกเสือเฮ้ยพี่ไม่มีสิทธิ์มาว่าคนอื่นมาโง่นะพี่ทำไมมึงจะด่าไม่ได้มันไม่มีมารยาทเลยนะพี่ด่าแบบเนี้ยมารยาทคืออะไรมึงไม่มีสมองไงยอดทีหลังหัดพูดดีๆบ้างสิวะนี่อะไรคมอีกคนนึงนะไออาคมรั่วของหมดทำไมไม่ซื้อตุนไว้วะเออลืมไปว่ามึงแก่แล้วโอ้ยพี่กูอยู่กับใครอยู่กับไอ้โง่ไอ้นี่กับสมองเลอะเลือนกูจะบ้าเฮ้ยเกลียดเว้ยพูดจาแบบนี้ได้ยังไงคนแก่นี่ยังไม่เว้นอ้าวป้ามันธุระอะไรกับป้าพูดจากับคนอื่นน่ะถ้ามันดีๆน่ะไม่ได้ยังไงพูดแบบนี้คนอื่นก็จะรู้สึกยังไงถ้าแกยังพูดจาแบบนี้อยู่แล้วก็ฉันจะไปฟ้องหลวงตาให้มาจัดการแกจริงกับแม่จ๋าพี่แม่มีสิทธิ์อะไรไปด่าคนอื่นแบบนี้ทั้งๆที่แม่ก็พูดแบบนี้เนี่ยนะที่แกด่าฉันเหรอน้องออยฉันเป็นแม่แกนะก็จริงไหมล่ะแม่เวลาแม่ด่าใครอ่ะแม่เคยนึกถึงจิตใจคนอื่นบ้างไหมแต่แกไม่มีสิทธิ์ฉันเป็นแม่แกหนูก็ลูกแม่เหมือนกันก็พ่อแม่ต่างหากล่ะสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่ผมต้องเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมแม่ชอบด่าชอบว่าพี่ออยใครจะไม่อยากอยู่กับแม่เล่าไอ้ยูไอ้หมาพ่อแกไอ้ลูกไปแล้วดิแม่พอเถอะแกว่าฉันแบบนี้ได้ยังไงปกติเหรอแม่สิ่งที่แม่พูดสิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันปกติมากใช่ไหมงั้นแม่ลองดูที่เวลาแม่ด่าหน้าตาเป็นยังไงแม่ลองดูไออะไรอีกกับแม่ไอ้แกยังจะกล้าถามฉันอีกเหรอทำอะไรน่าเกลียดที่สุดเลยมีสมองคิดบ้างสิว่าอะไรควรไม่ควรพูดมันแกมันง้อยังไงถึงที่สร้างแต่ปัญหาไม่ได้หยุดไม่ได้ยันบอกตรงๆนะตอนเนี้ยหน้าแกฉันยังไม่อยากจะมองเลยแม่คิดตัวแม่ยังพูดไม่แรงหรอแม่โอมกับพี่ออยอะทุกเจอแบบนี้ทุกๆวันเลยอะแม่แม่พูดจาแรงไปขนาดไหนแม่ไม่รู้ว่าตัวเองพูดแล้วอ่ะมันจะน่าเกลียดขนาดนี้แม่ไม่รู้จริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมอยากให้รู้ไว้นะที่ที่ผมหนีมาที่วัดเนี่ยเพราะผมทนพี่ออยไม่ได้ที่เวลาทะเลาะกับแม่แล้วเกลียดแม่ด่ากับแม่ก็ต้องมาลงที่ผมตลอดผมทนไม่ได้ผมรู้นะว่าผมคงอ่ะเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่ออยกับแม่ต้องทะเลาะกันผมไม่อยากเจอแบบนี้ผมไม่อยากให้พี่ออยต้องมาทะเลาะกับแม่อีกผมเลยตัดสินใจที่หนีมาเองเพื่อที่ให้แม่ไม่ต้องด่ากับพี่ออยพี่ออยอ่ะอาจเกลียดผมก็ได้แต่พี่ออยรู้ไว้เลยนะว่าโอมอ่ะไม่เคยเกลียดพี่ออยเลยนะดราม่าอย่างนี้วะ
นั่นน่ะสิเจ็บปวดชะมัดไอ้นี่ก็เวอร์เลยน้าผมเหยียบตีนครับเห็นไหมโยมเห็นไหมว่าเด็กมันจะดีเพียงใดเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเลี้ยงดูเขาแม้แต่ตอนที่โยมโมโหมันไม่มีกระจกสะท้อนให้เห็นตัวโยมเองแต่ออยลูกสาวของโยมดูได้จากเขาเขานี่แหละคือกระจกสะท้อนตัวโยมเลยละแล้วการที่โยมดุด่าว่าลูกแรงๆแบบนี้มันทำให้เด็กกลายเป็นคนแบบนี้โดยไม่รู้ตัวเข้าใจไหมโยมสำหรับออยก็เหมือนกันเราไม่ชอบให้แม่ตัวเองเป็นแบบนี้แต่เรากลับเป็นซะเองคอยดุด่าว่าน้องแรงๆอยู่ตลอดเวลาคราวหน้าคราวหลังถ้าเราไม่อยากให้ใครมาทำไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปทำไม่ดีกับคนอื่นเขาสิค่ะหลวงตาหนูคิดว่าแม่รักหนูกับน้องไม่เท่ากันหนูก็เลยพานเกียรติโอมไปด้วยไม่จริงซะหน่อยแต่หนูก็เพิ่งรู้ว่าที่โอมหนีมาวัดเป็นเพราะว่าไม่อยากเห็นหนูถูกแม่ว่าโอมไม่เกลียดหนูทั้งที่หนูทำแบบนั้นกับโอมโอมพี่ขอโทษนะนี่เห็นไหมพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกนะโยมเราอยากให้ลูกเขาเป็นแบบไหนเราต้องเป็นแบบนั้นการที่เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันต้องพูดจากันดีๆ ดูแลลูกดีๆเท่าๆกันเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวของเราจะได้มีความสุขแม่หนูขอโทษนะจ๊ะที่หนูพูดจาไม่ดีกับแม่โอ้โอ้แม่ขอโทษนะที่แม่ทำตัวไม่ดีแม่สัญญาว่าแม่จะปรับปรุงตัวแม่จะเป็นแม่ที่ดีขึ้นโอมกลับบ้านเรานะลูกกลับแม่ที่ดีที่สุดได้ค่ะสาธุดีแล้วดีแล้วขออนุโมทนาด้วยทั้ง3คนขอให้มีความสุขมากๆนะอายุวันโนสุขังพลังดีแล้วเข้าใจกันดีแล้วพ่อหลวงตาคือพ่อของหนูค่ะตาครับเป็นเรื่องจริงเหรอครับเนี่ย